นายคือฮีโร่บ๊อบบี้ฟิมิโน่คือตำนานนะครับสนั่นของบ๊อบบี้ฟิมิโน่ครับได้ปล่อยโฮในฉากสุดท้ายที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลนะครับโรเบโต้ฟิมิโน่ครับถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งต่อสิ่งที่แฟนบอลปฏิบัติให้ระหว่างอำลาแฟนบอลนัดสุดท้ายในถิ่นแอนฟิลด์เกมเสมอกับสิงห์พังงาแอสตันวิลล่า1-1เมื่อคืนนี้นะครับบ๊อบบี้ฟิมิโน่ฝากความประทับใจนัดสุดท้ายต่อหน้าเดอะคอปเป็นฮีโร่ด้วยการพังประตูตีเสมอนาทีที่89ให้กับลิเวอร์พูลไล่ตามตีเสมอแอสตันวิลล่า1-1โดยบ๊อบบี้ฟิมิโน่ครับที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2015เขาตัดสินใจย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์เมื่อสัญญาหมดลงช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีที่ทำประตูได้แล้วก็เสียงนอร์วิชจบเกมลงครับฟิมิโน่กับบทบาทฮีโร่ครั้งสุดท้ายที่แอนฟิลด์ยากที่จะเก็บอารมณ์ปลาบลื้มนะครับปล่อยโฮออกมาท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจและอลิสันเบรเกอร์ครับที่เดินเข้ามาสวมกอดด้วยความอบอุ่นฟิมิโน่ครับเป็น1ใน4นักเตะที่เตรียมย้ายทีมจากลิเวอร์พูลร่วมกับเชมิลเนอร์แนบีเกต้าแล้วก็อเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนซึ่งทั้ง4คนครับได้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่พิธีอำลาที่สนามแอนฟิลด์นัดนี้ด้วยหลังจากนี้ไปก็ขอให้บ๊อบบี้ฟิมิโน่ครับเลือกเส้นทางของเขาโดยอิสระนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับคุณเป็นตำนานของลิเวอร์พูลแล้วก็ขอให้อีก3คนอย่างเชมิลเนอร์นบีเกต้าแล้วก็อเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนโชคดีกับเส้นทางใหม่ของพวกเขาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้คุณเป็นฮีโร่ให้กับลิเวอร์พูลอีกแล้วสำหรับบ๊อบบี้ฟิมิโน่ครับยิงประตูเหนือชั้นนะครับกระโดดเข้ามาเลยแล้วก็พุ่งทะยานเข้าไปนะครับคู่หูเดิมครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์แอสซิสต์ให้นะครับเมื่อคืนนี้ยินดีด้วยสำหรับโรเบโต้ฟิมิโน่ครับคุณคือตำนานนะครับเนี่ยฮะลูกเนี่ยสุดยอดนะครับผมต้องยอมรับเลยนายคือบ๊อบบี้ฟิมิโน่แห่งลิเวอร์พูลครับแห่งแอนฟิลด์นะหลายคนจะจำชื่อนายไว้ตลอดไปตราบนานเท่านานเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ